นิวเคลียร์หันสาโพสต์ร่ายยาวเล่าเหตุการณ์สู้ชีวิตกับลูกและลูกสู้กลับเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ได้ตัดสินใจจบความรักซึ่งหลังจากที่คู่ของอดีตสามีภรรยาดีเจเพชรจ้าและนิวเคลียร์หันสาได้เคลียร์ใจกันแล้วเรียบร้อยถึงเรื่องราวชีวิตคู่ในอดีตก็ยิ่งทำให้คู่นี้สนิทใจกันมากขึ้นและเห็นภาพโมเมนต์ของทั้งคู่มากขึ้นด้วยค่ะรวมถึงเป็นโอกาสที่พิเศษที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเพราะว่าเป็นวันเกิดของลูกชายสุดที่รักน้องไทก้าที่ตอนนี้อายุได้4ขวบแล้วโดยในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทางคุณแม่นั้นต้องเผชิญกันอยู่เกือบทุกครอบครัวกับการไปโรงเรียนในตอนเช้าที่แสนจะวุ่นวายอย่างมากซึ่งล่าสุดทางด้านสาวนิวเคลียร์หันสาได้โพสต์ร่ายยาวระบายความในใจถึงเรื่องราวที่เจอในวันที่11พฤศจิกายนโดยเล่าผ่านเพจ Facebook Mommy นิวเคลียร์บอกว่าเรื่องเล่าเช้าวันศุกร์เมื่อเราสู้ชีวิตแต่ลูกสู้กลับแบบเต็มคาราเบลอยากจะร้องไห้บอกตัวเองจะเป็นแม่ที่ไม่ปรี๊ดแต่เมื่อคืนนอนคอนโดที่ทองหล่อกันเลยตื่นเช้ามาเพื่อไปโรงเรียนฝั่งราชพฤกษ์มาถึงแถวนี้ปวดอึขอไปอึบ้านเพราะนางไม่ชอบเข้าข้างนอกอ่ะเข้าบ้านก่อนบอกอยากออกไปกินแม็กเลยรีบไปแม็กไปถึงมามีไม่มีเมนูถูกใจก้าเลยและเมื่อกี้ทำไมจะมาอ่ะจะกินอะไรก้าพอซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งเซเว่นอ่ะไปยอมๆนางหน่อยขับไปถึงจะเอามานั่งกินสตาร์บัคอ่ะเคไปสตาร์บัคพอเริ่มกินข้าวเหนียวนางบอกเหนียวเคี้ยวไม่ไหวคายไป5รอบและปรี๊ดหลุดทะเลาะ1ยกฟิลขาดแล้วค่ะไม่ต้องกินแล้วให้หิวได้เข้าใจว่าไม่กินจะหิวสายแล้วด้วยขับไปถึงโรงเรียนบอกหิวแม่ก็ไม่อยากให้ลูกหิวก็ขับวนไปหาร้านแถวโรงเรียนอีกรอบเมนูทั้งร้านก้าไม่ถูกใจเลยบอกถ้าไม่เลือกกินจะไม่ได้ไปเที่ยวทะเลเย็นนี้และจะไม่ถามอะไรอีกซึ่งก้าได้ตอบกลับมาว่าเอาข้าวผัดก็ได้พอกินเสร็จเข้าโรงเรียนร้องหน้าห้องอีก1ดอกใส่สายกรุบและวันนี้โลตัสเปิดวันแรกหน้าโรงเรียนติดมากวันศุกร์อีกนะขับเองไม่มีคนรถอีกนะหืออยากจะร้องไห้ซึ่งข้อความที่โพสต์ลงไปนั้นก็มีแฟนคลับนั้นเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจคุณแม่เป็นอย่างมากค่ะกอดกอดกอดค่ะแม่ยังดีที่จบด้วยการกินนะเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่เลยค่ะเวลาลูกโน่นนี่นั่นเราตามใจสุดแต่สรุปไม่กินไม่เอาอะไรสักอย่างแม่นิวคือถือว่าใจเย็นมากอยู่นะคะสู้ๆค่ะทุกวันนี้ก็พยายามข่มอารมณ์ไม่ให้ปริแตกเหมือนกันเลยลูกเราเหมือนเราท่องไว้ฮึบๆอดทนคำเดียวค่ะมนุษย์แม่หัวอกเดียวกันเลยค่ะคุณแม่นิวสู้ๆนะคะแม่นิวเก่งมากค่ะสู้ๆนะคะแม่นิวเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่เลยชื่นชมค่ะแม่นิวเก่งมากและก็ยอมรับในความใจเย็นของคุณแม่นิวด้วยขอขอบคุณภาพข่าวจากมามีนิวเคลียร์และเรียบเรียงข่าวจากสยามนิวส์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ